มันเป็นความสุขของคนที่สุดคือพรุ่งนี้เขาซ้อมตีกลองแล้วก็ผมก็ทำเดโมอะไรในนี้แหละคอนเสิร์ตเดี่ยวเขาว่าเขาจัด Impact นะคนเต็มรู้สึกไงวันนั้นเป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดเลยผมบอกเลยว่าในบ้านหลังนี้ถ้าสังเกตดีไม่มีรูปเจมส์เรืองศักดิ์ที่เป็นศิลปินอยู่ในบ้านเลยนะมีรูปเดียวเท่านั้นคือรูปวันคอนเสิร์ตที่ Impact ผมว่ารูปนี้มันอธิบายเรื่องราวทุกอย่างของเจมส์เรืองศักดิ์ได้ดีมากเลยเพราะว่ามันเป็นวันที่ผมมีความสุขมากแล้วก็เป็นวันที่แบบโอ้โหผมไม่คิดว่าเอ้ย20กว่าปีแล้วคนยังรักเราขนาดนี้เหรออะไรเงี้ยใช่ครับแล้วคนทุกคนร้องเพลงคุณหมดเลยใช่มันฮิตติดหูนะคุณอ๋อโอ้สักนิดดิฉันขอโทษนะครับพอเลยพอเลย